มีมักข้ามรถอ้ายมามักแยงครับจงอย่างนั้นสาวบ้าน60ป่ายครอบครัวอยู่บ้านปากกวางเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาได้หลายมื้อแล้วคือตั้งแต่วันที่13เดือนกันยาจนมาฮอดปัจจุบันอันเนื่องมาจากน้ำของขึ้นและมายู่ใส่กับน้ำงืมเหตุให้น้ำท่วมบ้านเหือนของสาวบ้านดังกล่าวได้รับความเสียหายหลายสมควรและตอนนี้การดำรงชีวิตของสาวบ้านก็ยังต้องพึ่งพาเหือในการไปมาหาสู่กันก็ท่วมแล้วเนาะอยู่ซ้ำสองใครแต่ว่าเฮ็ดงานสองท่านพวกเวลาได้ง่ายขึ้นไปอยู่โรงเรียนอยู่บนโน้นพุ่นแหละท่วมตัวจริงอ่ะแม่น60ป่ายครอบครัวมีมักข้ามสำหรับการไปมาของนักเฮียนนั่นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะต้องได้จ้างเหือในการข้ามน้ำผู้ที่ว่าลูกไปโรงห้ามโรงเรียนนั่นแหละแห้งทุกกันตะคัดอย่างลูกไปโรงเรียนมื้อละ40 50พันบาทนี่ค่าเหือมันจะ 5,000 นั่นบ่ค่ารถไปจับก็ 10,000 บาทนี่เขาเปรียกกับถ้วย 15,000 เลยซั่นกว่าสิว่ามื้อที่ 50,000 น่ะมาถึงปัจจุบันชาวบ้านอยู่บ้านดังกล่าวยังต้องการการซอยเหลืออยู่ถึงแม้นว่าจะได้รับการซอยเหลือจากทางการบางอย่างแล้วแต่ก็ยังมีหลายแนวที่ขาดเคินเพราะชาวบ้านออกไปทํามาหากินบ่ได้อันเดวัดเมืองหันกับมาจุดนึงแล้วได้น้ําตุกนึงเข้าโลนึงเพิ่นให้ก็มีที่ห่อเอกชนมาวานนี่หันในน้ำน้อยหันคนละฮุกทุกแล้วก็มีสามห่อประกับกล่องหนึ่งวานนี่นะสภาพลังน้ำท่วมในวันที่16กันยาที่ผ่านมานี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรายงานว่านับแต่วันที่18เดือนกรกฎาคม2024จนมาฮอดปัจจุบันสปป.ลาวได้รับผลกระทบและผลเสียหายจากพายุดีเพรสชันพายุหมุนเขตฮ้อนผะพีลุนและลมพายุไต้ฝุ่นยากิได้สร้างความเสียหายใน15แขวงของลาวชาวบ้านได้รับผลกระทบ 176,000 ป่ายคนเสียชีวิต5คนและหายสาบสูญ1คนครอบครัวถึงยกย้ายสัวขาว182ครอบครัวเหือนเปเพ169หลัง